ต้องมาย้อนวัยเป็นเฟรชชี่ปี1ใส่ชุดนักศึกษาในละครที่กำลังมาแรงทางโมเดิร์นไนทีวีเรื่องสามสาวเจ้าเสน่ห์ค่ะสาววุ้นเส้นวิริธิพานและหมอโอ๊คสมิธแต่แทนที่จะเขินกับการแอบแบ๊วทำหน้าเด็กให้เข้ากับชุดนักศึกษานะคะทั้งคู่กลับเผยว่าสิ่งที่เขินยิ่งกว่าก็คือการเข้าฉากกุ๊กกิ๊กกินปลาเส้นที่ริมฝีปากบุดวิดจะจืดจิ๊บกันนี่แหละค่ะก็เขินนะคะเขินดีค่ะเพราะว่ามันเป็นฉากที่แบบต้องใกล้ชิดมากเหมือนกันนะแล้วก็แต่มันก็ตลกขำๆนะจะหลุดตลอดมันใกล้มากนะบางทีนะครับมันใกล้มากจนแบบมันอึดอัดอะมันเกิดหายใจไม่ออกแล้วอะไรอย่างนี้แต่ถึงจะต้องเข้าฉากเลิฟซีนกุ๊กกิ๊กขนาดไหนนะคะสาววุ้นก็คอนเฟิร์มว่าหวานใจตัวจริงหนุ่มชาคริตไม่มีงอนแน่นอนค่ะส่วนคู่รักนักศึกษาคู่นี้จะกระชากวัยได้น่ารักโรแมนติกแค่ไหนอย่าลืมติดตามละครสามสาวเจ้าเสน่ห์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่ม15 นาทีก่อนรายการ Nine Entertain Night Live ทาง Modern Nine TV ค่ะ